สวัสดีครับผมดร.นพดลคิริเพชรนักวิจัยอาวุโสนะครับของทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับผลงานที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคการเกษตรหรือที่เรียกสั้นๆว่าทากริครับทีนี้ที่มานะครับเราพบว่าปัญหาของข้อมูลด้านการเกษตรเนี่ยคือประเทศไทยมีข้อมูลนะครับด้านการเกษตรเนี่ยมากมายแต่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์เต็มที่ทำไมเพราะว่าแหล่งข้อมูลมีความกระจัดกระจายแล้วก็ไม่มีรูปแบบนะครับกลางที่จะสามารถส่งต่อกันได้นอกจากนั้นยังไม่มีช่องทางความร่วมมือเพื่อจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยสะดวกนะครับในขณะเดียวกันที่มาของโปรเจกต์ทากิเนี่ยก็คือว่าทีมผมเองเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับโครงการที่เรียกว่าระบบแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกนะครับออนไลน์หรือเรียกว่า AgriMap AgriMap เนี่ยจะมีข้อมูลภาคการเกษตรเนี่ยมากมายหลายกลุ่มเลยนะครับแล้วก็มีการใช้งานจริงจังนะครับตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับมีการเรียกใช้ข้อมูลเนี่ยหลาย10ล้านครั้งนะครับซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ภาคการเกษตรที่มีประโยชน์มากนะครับรัฐเนี่ยได้กำหนดนโยบายจาก AgriMap มากมายแต่ข้อมูลที่อยู่ใน AgriMap เนี่ยเราอยากจะให้ผู้ใช้กลุ่มอื่นเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะนั้นจุดตั้งต้นเนี่ยเริ่มจากที่ AgriMap ข้อมูลใน AgriMap นะครับโดยโครงการทากิเนี่ยนะครับเราได้มีพันธมิตรเข้ามาร่วมโครงการด้วยอีก3หน่วยงานในเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะมีข้อมูลสนับสนุนในเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจนะครับนอกจากนั้นยังมีการเตรียมที่จะจัดทำโปรโตไทป์นะครับแดชบอร์ดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โดยตรงนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากเราก็ร่วมมือกันตั้งแต่ทำAgriMapแล้วก็คือกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินความเหมาะสมที่ดินข้อมูลชุดดินนะครับก็คือข้อมูล Big Data ขนาดใหญ่ภาคการเกษตรเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของส่วนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลชุดนี้นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐหรือที่เรียกว่า GDBI ภายใต้ DIPA นะครับหน่วยงานนี้สำคัญตรงที่ว่าเราอยากจะให้มีการบริหาร data governance นะครับการใช้ข้อมูลการกำกับดูแลข้อมูลนะครับแล้วก็มาตรฐานข้อมูลต่างๆนอกจากนั้นที่สำคัญมากๆก็คือการเสริมสร้าง community นะครับผู้ใช้ระบบนี้เนี่ยต้องเกิดจากการส่งเสริมนะครับแนะนำแล้วก็โปรโมตนะครับซึ่งทาง GBDI เนี่ยก็จะรับผิดชอบตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับภาพนี้จะเป็นอาร์คิเทคเจอร์นะครับหรือสถาปัตยกรรมของตัวทากิโดยคร่าวๆนะครับโดยง่ายๆก็คือว่า data ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเจ้าของอยู่แล้วนั่นก็คือจากล่างด้านล่างนะครับเราเรียกว่า data provider data provider จากหน่วยงานต่างๆในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะ Nextech ที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ใช่กรมพัฒนาที่ดินแต่เราออกแบบให้เป็นหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนใดๆที่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลได้ร่วมกันใช้ข้อมูลนะครับจากนั้นตัวทากิเนี่ยจะมีการจัดการอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ API management ต่างๆเพื่อให้แบ่งข้อมูลเป็นหมวดนะฮะยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องของ API ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรอาจจะเป็น API ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการทำนายผลผลิตหรือแม้แต่ข้อมูลดาวเทียมเป็นต้นนะครับพอ API ต่างๆพวกนี้พร้อมแล้วนะครับก็จะนำไปสู่การใช้งานใครจะเป็นผู้ใช้งาน API ต่างๆเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องเข้าถึงข้อมูลโดยตรงเราพบว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยสามารถติดต่อนะครับให้คอมพิวเตอร์คุยกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองได้ผ่านทาง API เพราะฉะนั้น AgriMap ณปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ใช้ทากินอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นน้องดินดีของกรมพัฒนาที่ดินและอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในอนาคตและทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็หวังว่าผู้ใช้จริงๆก็คือเกษตรกรหรือนักวิชาการนักวิเคราะห์นะครับผู้กำหนดนโยบายภาครัฐและเอกชนที่จะมา
ร่วมกันใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีการร่วมมือกันครั้งนี้ครับกล่าวโดยคร่าวๆอีกครั้งนะครับประโยชน์ของทากริที่จะเกิดขึ้นนี่คือมันเป็นตัวกลางฮะมันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาคการเกษตรนะฮะที่ครอบคลุมทุกมิตินะครับเป็นการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรให้เป็นระบบและครบวงจรนอกจากนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดนะครับแอปพลิเคชันใหม่ๆเซอร์วิสใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับจากข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันการสร้างเครือข่ายนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกนะครับภายใต้เฟรมเวิร์คของทากิตรงนี้นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรนะครับด้านการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสำคัญมากๆในปัจจุบันถ้ามีข้อมูลแล้วขาดไม่ได้เลยคือคนที่จะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายครับภายใต้ทากิเนี่ยนะครับซึ่งทากิก็อยู่ภายใต้ BCG โมเดลเช่นกันเราก็หวังว่าเกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการใช้ประโยชน์นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลจากทากิตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลนี้นะครับขอบคุณครับ